ฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องคริสตจักรสายสัมพันธ์ธนบุรีมาที่นี่เป็นครั้งที่2ครั้งแรกมาตอนที่เราเตรียมเรื่องของอัศจรรย์แห่งรักใช่มั้ยครับเรามีการอบรมการประกาศการสร้างสาวกใช่มั้ยก็ดีใจนะครับที่ทางกรรมการของคริสตจักรศาสนาจารย์สลันที่และก็ศาสนาจารย์สิริมาศนะครับที่ได้ให้โอกาสกับผมในการที่จะนำพระวจนะของพระเจ้าส่วนใหญ่ผมเองก็ไม่ค่อยได้ออกกุฏิเท่าไหร่นะฮะคือเมื่อก่อนเป็นศรีบาลอยู่ที่จักร 2-3 ย่านก็อยู่ตลอดเลยมา15ปีไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะฮะพอย้ายงานรับใช้พระเจ้าที่โรงพยาบาลคริสเตียนก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคริสตจักรของเพื่อนๆหลายที่หลายแห่งได้นำพระพรพระเจ้าแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์สลันว่าก็อยากจะมาเยี่ยมที่นี่ท่านก็พบกันบ่อยๆนะเวลามีประชุมงานของกปท.นะครับเมื่อครั้งสุดท้ายเราก็มีโอกาสไปพบกันที่รัฐสภาเราก็มีโอกาสได้เปิดห้องนมัสการนะครับที่สวยงามที่รัฐสภาซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราจะนำพระวจนะของพระเจ้าข่าวดีให้กับสว.ส.ส.นะครับที่เขาจะมีสติปัญญาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เห็นบทที่สวยงามนะครับเป็นบททันสมัยเป็นบทที่รู้สึกไม่เหมือนกับบทที่ผมเคยเป็นอยู่นะฮะเพราะว่าบทที่ทำรับใช้อยู่ก็จะก็เป็นแบบ tradition นะครับเป็น tradition ก็วันนี้ก็รู้สึกได้รับพระพรอย่างมากนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับผมเองก็อยากจะให้หัวข้อในการเทศนาคือจงชื่นชมยินดีนะฮะจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึงข้อ7นะครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันดีมั้ยครับจงชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์ผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในองค์พระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้เป็นคำกล่าวของอาจารย์เปาโลที่ได้บอกกับพี่น้องในเมืองฟิลิปปีให้มีความชื่นชมยินดีเมื่อเราศึกษาถึงชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่มีพลังมากนะทางด้านก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าก่อนที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เมื่อขณะที่จะไปข่มเหงพี่น้องในคริสตจักรในคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนในเมืองดามัสกัสขณะที่ไปตอนนั้นก็ชื่อซาโลนะซาโลคนนี้ก็มีอำนาจทางการเมืองอำนาจทางด้านศาสนาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับชีวิตของซาโลคนนี้ก็รักพระเจ้าจนเกลียดคนที่รักพระเจ้าเหมือนกันนั่นคือคริสเตียนใช่ไหมครับก็เป็นความรักที่อาจจะทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวนิดหนึ่งนะในที่สุดอาจารย์เปาโลก็พบกับพระเจ้าและได้รับความรักที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นความรักแบบอากาเป้ชีวิตของอาจารย์เปาโลก็เปลี่ยนแปลงไปจากคนที่มีความคิดแค้นจากคนที่มีความกลัวความวิตกกังวลแต่เมื่อได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องครับเวลาคนที่มีความเครียดเยอะๆมีความอะไรอยู่ในใจเนี่ยก็แสดงออกด้วยความไม่ชื่นชมยินดีใครร้องเพลงเพราะก็ไม่ใครเพราะแต่เมื่อชีวิตของอาจารย์เปาโลได้รู้จักกับพระเจ้าชีวิตของท่านได้เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าจะพบกับอุปสรรคปัญหาไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่ไหนก็ตามอาจจะพบอุปสรรคปัญหาเรือพายุเกิดขึ้นในขณะเดินทางถูกหินขว้างถูกประทุษร้ายมากมายแต่ชีวิตของอาจารย์เปาโลก็มีความชื่นชมยินดีเพราะว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองอาจารย์เปาโลจึงเขียนพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึงข้อที่7ถึงความชื่นชมยินดีที่อยู่ในชีวิตของท่านเองพี่น้องครับทุกคนมีความปรารถนาแห่งความชื่นชมยินดีใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนและพระองค์ทรงสร้างเราดีเมื่อเราคิดถึงปฐมกาลบทที่1คิดถึงการทรงสร้างของพระเจ้า6วันพระเจ้าทรงสร้างและจบท้ายด้วยคำว่าอะไรครับดี
นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างดีและสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสร้างตามแบบพระฉายาของพระองค์คือเราทั้งหลายและพระองค์ก็ลงท้ายด้วยคำว่าดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราดีนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าได้หลงไปเชื่อฟังอำนาจแห่งความมืดดีแตกใช่ไหมครับดีแตกพี่น้องครับชีวิตของเราก็ตกอยู่ในความบาปตกอยู่ในความทุกข์ระทมแต่ความรักของพระเจ้าก็ยังมีในชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอติดตามหามนุษย์ด้วยความอดทนพี่น้องครับในชีวิตของเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ดีนะครับแต่ความจริงแล้วอย่าคิดว่าเราไม่มีความหวังที่เราจะเป็นคนดีเราก็ยังมีดีอยู่นะครับนั่นคือดีที่อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมแต่อย่าให้ดีนั้นแตกนะถ้าแตกแล้วก็ไปหาหมอนะครับเพราะชีวิตของเรายังมีดีอยู่แต่ดีในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไรพี่น้องครับสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายอยู่ในความทุกข์ระทมนั่นคือความเครียดหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกัดกลุ้มใจพี่น้องครับมีนายแพทย์คนหนึ่งชื่อนายแพทย์วอลเตอร์คาวเวิร์ดได้ศึกษาว่าเราทุกคนต่างมีความกลุ้มใจในหลายๆเรื่องแล้วเขาบอกว่า 40% ของความกลุ้มใจของคนคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยในชีวิตและ 30% ความกลุ้มใจในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วและแก้ไขไม่ได้ 12% คนกลุ้มใจในเรื่องของสุขภาพแบบไม่เป็นเรื่องและที่กลัวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ 10% กลุ้มใจในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นฝนจะตกไหมรถจะจอดที่ไหนวันนี้มาโบสถ์ปิดแก๊สแล้วยังปิดประตูล็อกประตูแล้วยังบางคนอาจจะนั่งนมัสการพระเจ้าคิดเอ๊ะฉันจะออกบ้านเนี่ยแมวให้อาหารแล้วยังหรืออะไรต่างๆเยอะแยะใช่ไหมก็วิตกกังวลกลุ้มใจและ 8% ก็คือกลุ้มใจในเรื่องที่สมควรกลุ้มใจผมไม่ทราบว่าเราอยู่ในประเภทใดในความกลุ้มใจในชีวิตของเราอาจจะมีนะฮะบางครั้งผมเองมีความกลุ้มใจเหมือนกันนะเอ๊ะวันนี้จะไปห้างจะจอดรถได้ที่ไหนอย่างไรจะจอดชั้นบนหรือได้หรือเปล่าจะจอดชั้นล่างจอดชั้นที่เราต้องการเราก็มีความกลุ้มใจมีความวิตกกังวลพี่น้องครับความเครียดกับความซึมเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ตามเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรามีความกลุ้มใจความเครียดกับความซึมเศร้านี่แตกต่างกันนะความเครียดเป็นยังไงครับความเครียดสิ่งที่ออกมาในชีวิตของเราก็คือนอนไม่หลับกินรู้สึกเกินจะทนไหวมีปัญหาเรื่องของความจำโกรธและโมโหง่ายนี่คือความเครียดเช่นเราเครียดขับรถอยู่เครียดโอ้นี่จะต้องนัดเขาเนี่ยเที่ยงครึ่งจะไปทันหรือเปล่ายังไม่ถึงครึ่งทางรถก็ติดฝนก็ตกความเครียดเกิดขึ้นเพราะมีคนมาปาดหน้าอีกมีคนมาแซงซ้ายแซงขวาอีกเป็นไงครับเครียดแล้วพอเครียดแล้วก็โมโหใช่ไหมครับมีโมโหง่ายรู้สึกหมดแรงพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้นะสมาธิสั้นรู้สึกกังวลประสาทเสียประสาทเสียไม่ใช่ประสาทพงนะฮะเกิดความกระสับกระส่ายรู้สึกว่าเราผ่านอะไรยากๆในชีวิตไม่ไหวและส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตนี่คือความเครียดแต่ความซึมเศร้าเนี่ยหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยแตกต่างกันรูปสักคือไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเหนื่อยตลอดเวลาไม่ค่อยมีแรงนอนมากนอนหรือน้อยกว่าปกติเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมไร้แรงบันดาลใจจะทำอะไรชอบทำสิ่งที่ชอบทำมาเนี่ยตลอดไม่ได้กินมากหรือกินน้อยปกติกว่าปกติโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้รู้สึกว่าไม่สามารถผ่านเรื่องราวหรือที่ยากๆในชีวิตได้รู้สึกเศร้าและสิ้นหวังและรู้สึกผิดตลอดเวลารู้สึกกิลตี้เพราะนั่นเองความเครียดกับความซึมเศร้าเนี่ยเวลาเราโกรธเรารู้สึกกิลตี้ป่ะฮะรู้สึกเองผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมฮะเวลาเราขับรถแล้วฉันไม่ผิดเนี่ยฉันมาถูกเส้นทางของฉันอันนี้คือความเครียดแต่ความซึมเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองในตัวทำอะไรไม่ถูกรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เมื่อเราดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีความหวังแต่วันนี้ผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายไม่ได้ให้เราอยู่ในความเครียดหรือให้อยู่ความซึมเศร้าพระองค์สร้างเราดี
และมีอยู่ในสวนเอเดนที่มีความชื่นชมยินดีในสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าแต่เมื่อความบาปเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้จิตใจของเราอยู่ในความเครียดอยู่ในความซึมเศร้าและทำให้เราทำอะไรถูกผิดถูกผมก็เคยอยู่ในความเครียดนะฮะก็อยู่ในความซึมเศร้าด้วยตอนที่ผมทำวิทยพลเปลี่ยนหัวข้อทำวิทยพลเนี่ยพ่อพ่อซ่อใน 2-3 ครั้งและเปลี่ยนครั้งหนึ่งใช้เวลา 3-4 เดือนเวลาของการเรียนก็ต้องงวดเข้ามาใช่ไหมเราต้องทำให้เสร็จจบในเครียดเกิดขึ้นพอเครียดเกิดขึ้นนะครับภูมิต้านทานในร่างกายของเราน้อยนะฮะระบบมะขามผมก็จะมีระเริมเป็นแบบเป็นไวรัสที่ออกมาแล้วออกอยู่มันก็ร้อนนะฮะตอนเหมือนกับเราไปกินพริกมาแล้วบางครั้งก็ออกตามใต้ที่ที่อ่อนๆนะฮะนี่คือมาจากความเครียดที่อยู่ในชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายให้ชีวิตของเราอยู่ในความชื่นชมยินดีไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆของชีวิตพระเองพระองค์ทรงปรารถนาที่ให้ใจของเราเนี่ยมีความร่าเริงยินดีเสมอและเมื่อเราจิตใจของเราร่าเริงยินดีพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้ครับสุภาษิต17ข้อ22ว่าใจร่าเริงก็เป็นยาอย่างดีวันนี้ผมเองสุดน้อมขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและใจนี้เองเหตุที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าเป็นยาอย่างดีและพระวจนะของพระเจ้าพูดไว้ชัดเจนนะครับเมื่อเรามีใจร่าเริงยาอย่างดีเราชีวิตของเราก็หัวเราะออกมาใช่ไหมความหัวเราะก็พิชิตโรคนะเพราะอะไรครับป้องกันโรคหัวใจความดันโลหิตสูงกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายร่างกายต่อต้านกับโรคและการติดเชื้อได้นะครับแล้วก็มีความสุขที่อยู่ในชีวิตนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่เข้าใจว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีอย่างไรพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างและใจที่หมดมานะเป็นไงครับทำให้กระดูกแห้งกระดูกแห้งทำไมพระวจนะจึงบอกว่าใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งพี่น้องครับมีการอันนี้เป็นเรื่องของทางชีววิทยาเขาบอกว่าเม็ดเลือดหรือว่าเม็ดเลือดขาวก็ดีเม็ดเลือดแดงก็ดีหรือเกล็ดเลือดเนี่ยถูกผลิตมาจากที่ไหนครับไขกระดูกที่สะโพกของเราและเม็ดเลือดแดงก็จะประมาณ90วันก็จะเขาเรียกว่าสลายไปหายแล้วก็จะผลิตมาใหม่จากไขกระดูกของเรานั่นเองพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าลึกซึ้งบอกถ้าเรามีใจร่าเริงยินดีนะเป็นไงครับภูมิต้านทานของเราก็มากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนี่คือความเยี่ยมยอดของพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ปรารถนาที่ให้ชีวิตของเรามีความชื่นชมยินดีพระองค์ได้สร้างเราให้อยู่ในเวรกรรมหรือในความเครียดแล้วก็กรรมไปตลอดมีเวรกรรมตลอดในชีวิตของเราและบางคนก็กำลังหาที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเช่นไปหาสิ่งเสพติดไปหาอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองไม่เครียดหรือไม่ซึมเศร้าแต่พี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาที่ให้เรามีชีวิตที่มีสันติสุขมีความสุขนะครับมีความสุขพี่น้องครับทำไมอาจารย์เปาโลจึงสอนเราในเรื่องนี้นะทำไมอาจารย์เปาโลสอนเราในเรื่องที่เราจะมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาประการแรกก็คือเพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราอยู่เสมอพระวจนะของพระเจ้าบอกพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราเสมอพระองค์เป็นที่รักและปรารถนาที่จะให้คนมาอยู่ใกล้พระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพวกเด็กๆก็มาหาพระเยซูคริสต์นั่งใกล้แต่พวกสาวกของพระองค์ก็บอกว่าอ๋ออย่าให้เด็กมานั่งใกล้พระองค์พระองค์ก็อาจจะเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ทำไมเด็กๆถึงอยากจะมาพบกับพระเยซูคริสต์พี่น้องทราบไหมฮะเพราะว่าพระองค์ทรงใจดีพระองค์ทรงใจดีนะพระองค์ทรงใจดีต่อเราทั้งหลายทุกคนไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเพราะพระองค์ทรงใจดีกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในความทุกข์หรือในปัญหาต่างๆก็ตามเด็กๆ เวลาเด็กถ้าเห็นคนที่ใจดีเขาก็จะไปแต่ถ้าคนเห็นคนที่หน้าบูดหน้าบึ้งไปไงฮะเด็กเขาอยากจะมาคุยไหมไม่นี่เป็นธรรมดาเพราะเองการที่เด็กมาหาพระเยซูคริสต์แต่สาวกก็เป็นไงฮะห้ามเด็กไม่ให้มาหาพระองค์คิดว่าอาจจะคิดว่ามากวนพระองค์มายุ่งกับพระองค์แต่สิ่งที่สอนเราว่า
นั่นคือสิ่งที่สอนเราว่าเด็กมาหาพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์และเด็กรู้ใจพระเยซูคริสต์และใจของพระเยซูก็รู้ใจของเด็กพี่น้องครับชีวิตของเราพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเข้ามาหาพระองค์และเพื่อชีวิตของเราอะไรครับจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เสมอพี่น้องในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ40ถึงข้อ6ได้กล่าวกับพวกเราใช่ไหมครับนะใครในพวกท่านที่มีแกะ100ตัวและแกะตัวหนึ่งหายไปจะไม่ทิ้งแกะ99ตัวนั้นไว้ที่ทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาแกะนั้นแกะหายนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันแล้วพูดกับเขามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปแล้วพี่น้องครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่บอกให้กับเราทั้งหลายถึงอะไรครับความชื่นชมยินดีความจริงเรื่องนี้เรื่องแกะเนี่ยมันมีเรื่องก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องเงินหายใช่ไหมครับแล้วก็มีแกะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องอะไรเรื่องที่3ก็คือเรื่องอะไรครับคนหายใช่ไหมครับคนหายในพระวจนะของพระเจ้าในลูกาบทที่15ข้อ4ถึงข้อ5นะฮะ15ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าใครในพวกท่านมีแกะ100ตัวและตัวหนึ่งหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวไว้ที่ทุ่งหญ้ากลางแล้วออกไปตามหาแกะนั้นจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วเขาก็แบกใส่บ่ามาด้วยความชื่นชมยินดีเห็นไหมผมอยากจะเน้นคำว่าชื่นชมยินดีที่พระเจ้าให้กับเราแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีแม้ว่าจะเอาจะหาจะพบแกะนั้นด้วยความยากลำบากนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราลูกาบทที่15ข้อ24ก็พูดเพราะลูกของเราคนนี้ตายไปแล้วแต่กลับมาเป็นขึ้นมาใหม่หายไปแล้วแต่พบกันอีกพวกเขาต่างก็มีความรื่นเริงยินดีไม่ว่าจะเหรียญหายแกะหายคนหายแต่ว่าในบ้านของบุตรน้อยเป็นไงฮะพี่ชายไม่ยินดีเพราะใจเขาเป็นไงครับใจเขามีความเครียดอะนะใช่ไหมฮะใจเขามีความซึมเศร้าเกิดขึ้นเพราะเองคนที่มีความเครียดคนมีความซึมเศร้าเขาก็จะไม่มีความยินดีอะไรสักอย่างที่อยู่รอบข้างของตัวเองชายพี่ชายคนนี้ก็เครียดเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับคนที่หลงหายไปเช่นเดียวกันแต่พ่อบอกว่าไงครับเจ้าก็อยู่กับเราเสมอใช่ไหมครับเพราะนั่นเองอาจารย์เปาโลจึงบอกกับเราใช่ไหมครับเหตุที่เรามีความยินชื่นชมยินดีเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้นะอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าเหตุที่เรามีความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้แต่พี่ชายคนโตอยู่ใกล้พ่อแต่ไม่มีความชื่นชมยินดีเพราะภายในชีวิตของเขามีความเครียดเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความซึมเศร้าเกิดขึ้นน้อยใจตัวเองใช่ไหมครับเก็บตัวเงียบแล้วเห็นพ่อแฮมอย่างนั้นก็รู้สึกเสียใจแต่พี่น้องครับพ่อรู้ใจพี่ชายเช่นเดียวกันเราก็อยู่กับเจ้าเช่นเดียวกันนั่นเองนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงให้กับเราทั้งหลายพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราแม้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในสภาพการใดก็แล้วแต่ในชีวิตพระองค์ปรารถนาที่ให้เรามีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอในพระวจนะของพระเจ้าได้พูดไว้เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับที่เราจะมีความชื่นชมยินดีอันนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้นะครับสิ่งต่างๆในโลกนี้อาจจะทำให้ความเปรมปรีของเรายินดีหายไปจากเราแต่ความรักของพระเจ้าไม่เคยห่างเหินไปจากชีวิตของเราทั้งหลายความรักของพระเจ้าไม่เคยหายไปจากชีวิตของเราในหนังสือเพลงข้ามครวนบทที่3ข้อ21ถึง22พูดไว้ว่ายังไงครับข้าพเจ้าหวนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาคุณของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดใครเป็นคนเขียนพระธรรมบทเพลงข้ามครวนครับเยเรมีใช่ไหมครับเยเรมีนี่ถือว่าเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์พระเจ้าใช้เยเรมีที่จะไปประกาศหนุนใจให้กับคนอิสราเอลที่บาบิโลนแต่เยเรมีก็ถูกประทุษร้ายถูกกินให้ใส่ยาพิษถูกจับลงไปในบ่อถูกทนทุกข์มากมายเพราะนั้นเยเรมีจึงผู้รับเป็นผู้รับใช้ที่เจ้าน้ำตาแต่ชีวิตของเยเรมีพระเจ้าก็อยู่ใกล้เยเรมีอยู่เสมอใช่ไหมครับพระองค์ทรงอยู่ใกล้กับเยเรมีทุกวันคืนแห่งชีวิตแม้ว่าชีวิตของเยเรมีจะไม่เข้าใจแต่เมื่อเยเรมีหวนคิดขึ้นมาได้
พระวจนะของพระเจ้าว่าหวนคิดขึ้นมาได้ว่าความรักมั่นคงของพระองค์มีในชีวิตของเราอยู่เสมอและความรักของพระองค์ไม่สิ้นสุดพี่น้องครับนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราทุกคนในชีวิตของเราเป็นอย่างไรครับพระองค์ปรารถนาให้ชีวิตของเรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตอยู่เสมอเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึงข้อ7อดีตชีวิตของอาจารย์เปาโลมีความขมขื่นในชีวิตมีความเครียดในชีวิตดังนั้นก็ไปจัดการคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เมื่อชีวิตของเขาได้พบกับพระเจ้าพระองค์ก็ให้ชีวิตของท่านมีความชื่นชมยินดีในชีวิตพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับและเชิญเราทั้งหลายมาหาพระองค์พระองค์จึงบอกว่าไงครับบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาพระองค์พระองค์จะทรงทำให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขมีความยินดีเราเองไม่ว่าชีวิตของเราจะมีความขมขื่นมีความทุกข์ใจในชีวิตแต่เมื่อเราให้พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรามาเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราจะมีความชื่นชมยินดีครับแม้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในความเครียดความวิตกกังวลนางซาร่าเนี่ยภรรยาของอับราฮัมพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมใช่ไหมเจ้าจะมีลูกพงพันขยายออกไปเป็นดุจดังเม็ดทรายดุจท้องฟ้าบนท้องฟ้าดาวบนท้องฟ้าแต่นางซารายก็แก่แล้วจะมีลูกได้ยังไงก็คิดด้วยวิธีของนางซารายเองไปเอานางฮักกาให้กับสามีเป็นคนใช้แล้วก็มีลูกชื่ออิสมาเอลพอมีลูกปั๊บเกิดขึ้นไงฮะเครียดเกิดขึ้นแล้วให้อับราฮัมไล่ทั้งแม่ทั้งลูกออกไปแต่พระเจ้าก็ปกป้องทั้งอิสมาเอลและนางฮักกาแต่ความเครียดเกิดขึ้นแต่เมื่อชีวิตของนางซาราพระเจ้าได้สอนเขาในเรื่องนี้และพระเจ้าก็ให้พระสัญญาของพระองค์ก็คือมีลูกอิสอัคพี่น้องครับชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายให้มีชีวิตอยู่ในความชื่นชมยินดีไม่ได้อยู่มีชีวิตอยู่ในเวรกรรมต้องอยู่ในกรรมและกรรมนี้ก็ต้องไปให้คนอื่นต่อแต่พระองค์ทรงมาเพื่อให้เรามีสันติสุขในพระเจ้าเป็นสันติสุขแท้ไม่ใช่เป็นความชื่นชมยินดีแท้ไม่ใช่เป็นความชื่นชมยินดีปลอมพระองค์พระเยซูจึงบอกไว้ฮะสันติสุขให้เที่ยงกับท่านนั้นไม่เหมือนกับโลกให้โลกให้อะไรครับโลกอาจจะถ้าฉันมีภรรยาที่สวยมีสามีที่หล่อมีรถที่แพงๆมีบ้านที่สวยงามมีอะไรฉันจะมีความสุขแต่เราเห็นหลายคนก็ไม่มีความสุขใช่ไหมครับนี่คือสันติสุขที่แบบโลกให้แต่สันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราไม่เหมือนโลกให้เป็นสันติสุขที่สามารถเผชิญกับความทุกข์ได้นี่คือสันติสุขแท้ไม่ว่าชีวิตของเราจะพบวิกฤตหรือไม่ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในความทุกข์ระทมหรือความเครียดหรือความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความรู้สึกตัวเองมีปุ่มด้อยแต่เมื่อชีวิตของเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเรามีสันติสุขได้เมื่อผมตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะจำความได้ก็คือผมเองรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเกี่ยวกับชื่อของผมเองชื่อเดิมของผมชื่อประสาทแล้วก็มาเติมพงทีหลังนะประสาทพงแต่ตอนที่เป็นเด็กๆก็รู้สึกไม่ค่อยชอบชื่อของตัวเองและหลายคนเพื่อนๆหลายคนก็มาล้อว่ามาละไอ้ประสาทแดกไอ้ประสาทแดกแล้วก็ผมก็ทะเลาะกับเพื่อนตีกับเพื่อนเพราะว่าชื่อใช่มั้ยฮะแล้วก็ทะเลาะกันก็รู้สึกตัวเองมีปมด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่ชายผมพี่สาวผมมีด้วยกันเพียง4คนมีพี่ชายพี่สาวและผมแล้วก็น้องชายพี่ชายนี่ชื่อเพราะมากเลยชื่อวิมลแม่อยากได้ลูกผู้หญิงแต่ก็ไปเป็นผู้ชายเลยตั้งชื่อวิมลพอลูกคนที่สองออกมาเป็นผู้หญิงจึงตั้งชื่อว่าสมพิษพอมาคนที่สามความจริงผมยังไม่เกือบไม่ได้เกิดนะฮะแต่ความจริงจะเล่าให้ฟังว่าทำไมว่าคนที่สี่เนี่ยก็คือสุธรรมสุไม่ดีใช่ไหมธรรมก็คือธรรมะธรรมโมอะไรนี่แต่ผมประสาทพี่น้องลองนึกมันเกิดความปมด้อยแล้วก็ไม่ค่อยสุขมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขในชื่อของตนเองนะวันหนึ่งผมเองก็ไปถามแม่ว่าแม่ทำไมถึงตั้งชื่อว่าผมประสาทพี่ก็ชื่อเพราะน้องก็ชื่อเพราะเนี่ยแม่ก็บอกโอ้แม่เป็นคนไม่ได้เป็นคนตั้งปู่เป็นคนตั้งชื่อ
ก็ไปถามปู่แล้วปู่ผมก็ไปถามปู่ปู่ทำไมปู่ตั้งชื่อผมอ๋อชื่อนี้นะมาจากพระคัมภีร์ลูกมาจากพระคัมภีร์พระเจ้าประสิทธิ์ประสาทพระพรแล้วผมก็ทำไมมาประสิทธิ์ล่ะประสาทดีแล้วแล้วเราก็ไม่เข้าใจนะแล้วประสาทก็คิดว่าคนบ้าคนจิตไม่ดีใช่ไหมฮะเพราะตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาคนจะไปขู่เด็กๆเนี่ยระวังไอ้ผีบ้ามาแล้วตามถนนเราก็วิ่งเข้าไปในบ้านใครบางครั้งพ่อแม่เราก็หลอกเด็กๆนะฮะเราก็สุขโอ้คนบ้าคนนี้ไม่ดีนะแต่ปู่ก็บอกว่าชื่อนี้แปลว่าให้แปลว่าให้ประสาทนี้แปลว่าให้ผมก็โอเคก็ให้ก็ให้แต่ความขมขื่นความรู้สึกไม่ค่อยดีเกิดขึ้นแล้วปู่ก็บอกว่าเนี่ยความจริงผมก็มารู้ทีหลังนะครับบอกว่าแท้จริงเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเกิด2499พี่สาวเนี่ยเกิด2501แต่ผมเนี่ยเกิด2507น้องชายเกิด2509และแม่ก็บอกว่ากว่าที่จะมีผมเนี่ยผมมีพี่3คนแต่3คนนี้แท้งไปและพอปู่รู้ว่าแม่ในท้องผมก็ไม่อยากให้แท้งก็ดูแลเอาใจใส่เอายาหมอยาให้อะไรตามเราที่อยู่บ้านนอกมาเพื่อเราจะอยู่และเราก็อยู่จริงๆแล้วปู่ก็เลยตั้งชื่อว่าประสาทแปลว่าให้โอ้ผมก็ฟังแล้วก็สุขโอ้แม่คือคิดถึงความรักของแม่ที่อุ้มท้องเราถ้าแม่ไม่ได้เอาใจใส่ผมไม่เป็นคนมาเป็นประสาทแบบนี้นะฮะแต่พระเจ้าเปลี่ยนความคิดจากชีวิตที่มีความขมขื่นจากชีวิตที่มีความรุ่มทมจากชีวิตที่ตัวเองไม่มีความค่าความหมายกลับเป็นชีวิตที่มีค่ามีความหมายเพราะพระเจ้าให้เรามีความยินดีในชีวิตแล้วเมื่อแล้วผมก็ถวายตัวเรียนพระคัมภีร์เพราะมาถวายตัวเรียนพระคัมภีร์ก็ยังถูกล้อเพื่อนล้ออยู่นะฮะเพื่อนล้ออยู่แม้แต่ว่าผมเป็นศาสนาจารย์ก็ยังถูกเพื่อนล้ออยู่นะฮะมีอยู่ครั้งนึงเรามีการประชุมผู้รับใช้ก็มีท่านประธานภาพนะที่ผมอยู่เชียงใหม่ว่าเขาก็เรียกว่าเขาเชิญศาสนาจารย์ประสาทมหาศาสนาจารย์ดร.สะอาดที่ประธานภาคนะฮะผมก็เดินผ่านผู้รับใช้ท่านหนึ่งผู้รับใช้เขาเรียกมาเอาอุกาเมืองเนาะอาจารย์ไปเปลี่ยนจื่อเหตุไม่มีศาสนาจารย์คนไหนดีสักคนเลยมันเป็นศาสนาจารย์ประสาทหมดเลยผมก็ตอนนี้นะเรารู้สึกเครียดนะรู้สึกเครียดแล้วก็มันจุ๊บขึ้นมาอีกครั้งนึงก็รู้สึกแล้วผมเองก็คิดว่าไปเปลี่ยนชื่อก็ดีมั้งเราก็ไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์บิลโยเดอร์นะฮะถ้าเป็นอาจารย์บอกอาจารย์ผมอยากจะเปลี่ยนชื่อประสาททำให้เปลี่ยนชื่อเพราะชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้ดีแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรชื่อวิสลุตโอ้ตอนนั้นเบิร์กแมคอินไตแสดงหนังเรื่องหนึ่งนะชื่อวิสลุตโอ้ชื่อนี้เพราะจังเลยนะฮะท้ายที่สุดก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้เปลี่ยนก็เลยมาปรึกษาความจริงไม่เปลี่ยนดีแล้วนะเพราะว่าวิสลุตนี่เป็นชื่อของเทพของอะไรต่างๆนี่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็มาปรึกษากับครอบครัวบอกจะเอาประสาทพรพอดีภรรยาผมเนี่ยก็มีพี่ชายชื่อประสาทพรเหมือนกันเดี๋ยวในหมู่บ้านก็มี2ประสาทนะฮะนะประสาทพร2ประสาทนะก็เป็นชื่อประสาทพรดีไหมประสาทสีก็คือมันผู้หญิงไปประสาทธรรมโอ้มันในที่สุดไปนึกถึงชื่อของอาจารย์ของผมที่สอนวิชาศาสนาเปรียบเทียบคืออาจารย์พงษ์ตนานนท์ท่านก็เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนปิสรอยก็ยืมชื่อท่านมาก็เราตามหลังผู้ใหญ่คงหมาคงไม่กัดบ้างนะฮะก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเติมไปเป็นประสาทพงษ์ก็ยังไม่วายก็ยังถูกล้ออีกนะฮะประสาทคนเดียวไม่พอประสาททั้งพงษ์พี่น้องครับบางครั้งเรื่องนี้ก็รวนกวนใจเราเสมอในชีวิตของเราถ้าทำให้เราสุขแต่เมื่อเรามีพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนท่าทีของเราให้เรามีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในยอห์นบทที่15ข้อ11บอกว่าครับเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเพื่อให้มีความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายให้ความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเต็มเปี่ยมไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆและล้นออกไปให้กับคนทั้งหลายเหมือนคริสตจักรสารสัมพันธ์ที่ล้นออกไปถึงพระนครเหนือถึงพระลานสองถึงสารยาถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือพระพรของพระเจ้าที่อยากให้สันติสุขของพระเจ้าหลั่งไหลและเราก็ต้องเป็น
เป็นทานพระพรไม่ใช่ท่อพระพรท่อพระพรคืออยู่ในตรงนี้นะฮะท่อพระพรคือก็อยู่ในท่อแล้วก็ไปถึงปลายแต่ให้เราเป็นทานพระพรของพระเจ้าที่จะซึมออกไปตามทานที่ออกไปพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาที่ให้ชีวิตของเรามีสันติสุขในชีวิตพระองค์ไม่ปรารถนาที่ให้ชีวิตของเราอยู่ในความทุกข์ระทมอยู่ในความกลัดกลุ้มและพระองค์ก็ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์มาเพื่อช่วยเราทั้งหลายให้เรามีสันติสุขและเมื่อเรามีสันติสุขแท้ในชีวิตเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้ทรงนำเราทั้งหลายเมื่ออาจารย์เปาโลข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ไม่ว่าชีวิตของเราจะพบชีวิตของผมก็พบอะไรเยอะแยะมากมายประกาศบุกเบิกคริสตจักรไฟไหม้โบสถ์นะตอนที่มาบุกเบิกคริสตจักรกรุงเทพเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วไฟไหม้โบสถ์แล้วก็มีความชื่นชมยินดีไฟมอยโบสถ์แล้วก็นมัสการพระเจ้าโบสถ์นั้นต่อไปนะฮะมาอยู่ที่คริสตจักรที่สุดท้ายที่ผมทำงานอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะไฟไหม้โบสถ์เหมือนกันไฟไม่ไม่ใช่ไม่ข้างโบสถ์นะฮะเราก็มีความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราวันนี้ครับพี่น้องผมอยากจะให้เราได้คิดถึงชีวิตของเราว่าชีวิตของเราอยู่ในความทุกข์ระทมหรืออยู่ในความกัดกลุ้มจะมากจะน้อยอยู่อะไรก็แล้วแต่ผมจะเชื้อเชิญให้เราทั้งหลายมาหาองค์พระเยซูคริสต์เหมือนที่พระองค์ทรงตรัสกับเราใช่ไหมบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขวันนี้มีใครอยากจะให้องค์พระเยซูคริสต์เข้ามาบังเกิดในชีวิตของเราเหมือนนางมารีเหมือนนางเอลิซาเบธอยู่ในชีวิตของเราให้พระเยซูคริสต์อยู่ในจิตใจอยู่ในให้พระองค์เป็นองค์พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและชีวิตของเราจะมีคุณค่ามีความหมายไม่ว่าชีวิตของเราจะชื่อของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เมื่อพระเจ้าให้เราเป็นมนุษย์เป็นคนที่เกิดมาเป็นคนกว่าที่เราจะกลับมาเป็นคนนี่ไม่ง่ายใช่ไหมฮะเราเป็นหนึ่งในร้อยล้านเราเป็นหนึ่งใน200ล้านกว่าพ่อแม่จะรู้จักกันเนี่ยใช้เวลานานกว่าพ่อแม่จะมีเราอีกรอเป็นเดือนใช่ไหมฮะแล้วก็มีเราและก็เป็นเราที่พระเจ้าทรงประทานให้วันนี้ชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาที่ให้เรามีชีวิตที่มีความหมายมีพลังในวันนี้ครับมีใครที่อยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์ให้พระองค์มาประทับอยู่ในชีวิตของเราให้เราคิดพิจารณาให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ